อกหนุ่มตรงๆนะคะที่ได้โพสต์เปิดใจอวยพรวันเกิดให้กับสมรักคำสิงคุณพ่อของหวานใจอย่างเบสรักวนีค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเรียกว่าพ่อค่ะดูเหมือนว่าความรักของพระเอกหนุ่มตรงๆกับหวานใจอย่างสาวเบสจะไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็มักจะโชว์หวานผ่านสื่อให้เห็นอยู่เสมอเลยแถมทางฝั่งของตรงๆเนี่ยก็เข้ากับครอบครัวของฝ่ายหญิงได้ดีสุดๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆลุ้นกันเลยนะคะว่าอีกไม่นานทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีหรือเปล่าดูได้จากที่หนุ่มตรงๆโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวนะคะก็เป็นภาพนี้เลยค่ะกำลังกอดกับคุณสมรักอยู่คุณพ่อของฝ่ายหญิงเนื่องในวันเกิดนั่นเองพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็ขอให้พ่อเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่ให้โอกาสคนอย่างผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคำสิงตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันผมยังจำได้ผมยังเรียกพ่อว่าพี่สมรักอยู่เลยเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่กล้าเรียกว่าพ่อสักทีจนพ่อบอกว่าอย่าเรียกพี่ให้เรียกว่าพ่อนะคะขอบคุณนะครับที่เอ็นดูผมแล้วก็คอยนึกถึงผมเสมอและน่ารักกับผมเหมือนผมเป็นลูกชายแท้ๆคนนึงอยากให้พ่อรู้เอาไว้ไม่ว่าวันข้างหน้าพ่อจะเจอกับอะไรหรือว่าคนในครอบครัวคำสิงจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามผู้ชายคนนี้ก็จะอยู่ข้างๆพ่อจะอยู่ข้างๆครอบครัวคำสิงและเราจะผ่านมันไปด้วยกันบอกเลยว่าเห็นความรักลงตัวแถมคุณพ่อฝ่ายหญิงไฟเขียวขนาดนี้แฟนๆก็ลุ้นแล้วค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่า